วิตล้มกระดานตอมอแฉจีนเทาตอมอรับเหนาะๆจากค่าแปลงดีซ่า700ล้านวันที่7ธันวาคม2565เวลา 19:17 นมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่7ธันวาคมนายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์อดีตเจ้าของสถานบันเทิงและอดีตนักการเมืองชื่อดังโพสต์ Facebook ชูวิทย์กมลวิศิษฏ์เกี่ยวกับปฏิบัติการล้มกระดานตอมอโดยมีรายละเอียดดังนี้ขบวนการจีนเทาขยายเวลาอยู่ต่อในประเทศด้วยวิธีพิสดารล้ำเหลือวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ได้30วันแต่หากอยากอยู่ต่อก็แปลงประเภทวีซ่าเป็นนักธุรกิจนักเรียนภาษาใจบุญสุนทานเป็นอาสาสมัครแค่ซื้ออาหารกระป๋องเครื่องเขียนทำท่าไปแจกของถ่ายรูปผ่านมูลนิธิชื่อย่อปอปลาตั้งสาขากระจายทั่วภาค4ตอมอหรือภาคอีสานนั่นเองเฉพาะปี63ถึง64ระยะเวลา2ปีมีอาสาสมัครจีนร่วม 7,000 คนได้วีซ่าประเภท Non-O หรือ Working Form NGO ทำงานเป็นอาสาสมัครในมูลนิธิเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรแต่ให้ไปดูสถานที่ตั้งมูลนิธิสภาพทรุดโทรมในหมู่บ้านเล็กๆที่จังหวัดขอนแก่นแค่10คนก็เต็มไม่เหลือพื้นที่แล้วนี่รับไปได้ร่วม 7,000 คนได้อย่างไรหากคนหนึ่งจ่าย 100,000 บาทรวม 7,000 คนก็700ล้านแล้วเจ้าประคุณเอ๋ยจ้างหากินอะไรได้ง่ายดายอย่างนี้ความหิวเงินมันทำได้ทุกอย่างตัวไม่ต้องมาปรากฏให้ตม.เห็นแต่ปั๊มวีซ่ามือเป็นระวิงจัดสรรปันส่วนกันทั่วถึงใจพระเดชพระคุณขอย้ำข้อมูลปี 63 ถึง 64แต่พอปี65ลดเหลือไม่กี่คนเพราะเปลี่ยนนายใช่หรือไม่ตม.คือแหล่งผลประโยชน์ที่ทำให้ทุนจีนเทาทำธุรกิจนอกกฎหมายเข้ามาจริงอยู่มีคนดีด้วยแต่วิธีที่ผิดเช่นนี้เราแยกแยะไม่ได้วันนี้หากไม่จัดการล้มกระดานตม.ทลายผลประโยชน์มหาศาลที่นำเอาคนเลวมีเงินแทนที่จะเอาคนดีมีเงินเข้าประเทศจะสร้างความจิบหายให้ประเทศไทยด้วยน้ำมือของคนไทยด้วยกันเองงานเข้าตม.26แห่งถูกเรียกสอบ3ประเด็นปมเอี่ยวกลุ่มผู้ต้องหาคดีทุนจีนสีเทาวันที่6ธันวาคม2565เวลา 17:24 นสยามรัฐออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่6ธันวาคมที่สโมสรตำรวจคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีธุรกิจทุนจีนสีเทาได้เรียกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าให้ปากคำกรณีเกี่ยวข้องกับการออกวีซ่ากลุ่มธุรกิจทุนจีนสีเทาว่าดำเนินการถูกต้องหรือไม่พร้อมเรียกนอมินีนายตู้เฮาเข้าให้การสอบสวนในฐานะพยานเพิ่มเติมทั้งนี้พันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4หนึ่งในชุดคลี่คลายคดีธุรกิจทุนจีนสีเทากล่าวว่าวันนี้ได้เชิญตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศรวม26แห่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกคุมตัวในผับจินหลิงย่านยานนาวาใน3ประเด็นหลักคือการต่อวีซ่าให้กลุ่มคนจีนเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่กลุ่มคนจีนที่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับอาชญากรรมโดยพลตรวจเอกภาคภูมิกล่าวต่อว่าเช่นคดีกุดนิ้วที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหรือไม่และกลุ่มคนจีนที่ปรากฏชื่อในกลุ่มธุรกิจสีเทาทั้งหมดโดยจะเป็นการสอบสวนให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงยังไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ใดแต่หากภายหลังพบความผิดจะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาต่อไปนอกจากนี้ได้เชิญนางพัชรินที่มีข้อมูลว่าเป็นนอมินีของนายชัยนัทกรชายานันหรือตู้เห่ามาให้ปากคำเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับนายตู้เห่ารวมถึงประเด็นที่มาของทรัพย์สินเส้นทางการเงินการทำธุรกิจเบื้องต้นนางพัชรินประสานเข้าให้ปากคำกับตำรวจช่วงบ่ายวันนี้หากภายหลังพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินคดีพร้อมยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้จะมีการเชิญตัวอดีตตำรวจระดับสารวัตรพี่ชายของนางพัชรินที่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทในธุรกิจของนายตู้เห่ารวมทั้งนางสาวสุชาดาที่เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทมาสอบปากคำวันที่8ธันวาคมนี้พร้อมยืนยันว่าตำรวจจะสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการชุดใหญ่ต่อไปเฉลิมเกียรติ
ลาออกที่ปรึกษาปปส.แล้วชูวิทย์ชมมีสปิริตเลี่ยงกระหาผมตู้ห่าววันที่6ธันวาคม2565เวลา 16:41 นาทีไทยโพสต์ออนไลน์รายงานว่านายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองและอดีตนักธุรกิจอ่างโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าลาออกวันนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวราคารได้ตัดสินใจลาออกจากที่ปรึกษาปปส.ตามหนังสือประกอบผมถือว่าท่านมีเสถียรฤทธิ์ที่ยอมลาออกเพื่อไม่ให้สังคมติฉินนินทากังขากรณีตู้ห่าวผู้ต้องหาคดียาที่เป็นเครือญาติดองกันอยู่ในฐานะเขยอันที่จริงท่านเป็นนายตำรวจที่เกษียณอย่างสง่างามไม่มีสิ่งใดแปดเปื้อนหลังจากมีข่าวตู้ห่าวพาดพิงในฐานะที่ท่านเป็นลูกเขยและเป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานป้องกันและปราบปรามยาจึงถือเป็นภาพที่ขัดแย้งกันกับผู้ต้องหาคดียาอย่างนายตู้ห่าวที่มีสถานะเป็นหลานเขยแม้ว่าคดียังไม่ได้ตัดสินแต่สังคมตั้งคำถามสงสัยหากผมพูดไปให้คนฟัง100คนก็เชื่อผมทั้ง100คนว่าไม่เหมาะสมการลาออกของท่านจึงเป็นทางลงอย่างสง่างามให้ปปส.ทำงานอย่างไร้ความตะขิดตะขวงต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านปปส.จะทำงานอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาประสานงานกับตำรวจในการทำงานตามที่กฎหมายยาให้อำนาจท่านไว้อย่างล้นเหลือเพราะเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมีความเคลือบแคลงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับขอบคุณท่านเฉลิมเกียรติยินยอมลาออกด้วยตัวท่านเองหลังจากนี้เชื่อว่าเรื่องทุนจีนสีเทายังลามไปถึงคนอื่นๆอีกหากพรุ่งนี้ฟังผมแถลงข่าวทลายภูเขาน้ำแข็งตม.พร้อมข้อมูลหลักฐานชัดๆเหมือนเดิมภาค9สะเทือนเพจดังแฉพันตำรวจเอกพัวพันธุรกิจมืดจับตาเปิดโปงเป็นใครปูเสือเลยเพจดังแฉพันตำรวจเอกภาค9พัวพันธุรกิจมืดทุกชนิดแถมไม่พอใจใครถือเป็นร่างทรงผู้ใหญ่กลั่นแกล้งตำรวจด้วยกันจับตาเปิดโปงต่อ8ธันวาคมนี้วันที่7ธันวาคม2565เวลา 9:52 นาที Daily News Online รายงานว่าเมื่อวันที่7ธันวาคมเพจพระจันทร์ลายกระต่าย V3 ได้โพสต์ข้อความระบุว่าตำรวจภูธรภาค9เละตุ้มเป๊ะพันตำรวจเอกเป็นเจ้าของเว็บพนันรายใหญ่ของภาค9ตำรวจทั้งภาครู้กันหมดให้ผู้การแทงพนันบอลจนต้องไปรับเงินยาแถมพันตำรวจเอกเป็นคนทำบัญชีแต่งตั้งเรียกค่าวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งมา4ปีเป็นนักหัวประมูลงานของทางราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดธุรกิจคาแคร์ไว้ฟอกเงินพัวพันของเถื่อนทุกชนิดมีนามเรียกขานว่าชุมพลไม่พอใจใครถือเป็นร่างทรงผู้ใหญ่กลั่นแกล้งตำรวจด้วยกันเองตำรวจภาค9ร้องเรียนกันเข้ามาเยอะพรุ่งนี้เวลา 20:00 นจะแชร์ในแพลตฟอร์ม YouTube โคนันเมืองไทย